โอเควันนี้ก็ขอมาแชร์ขอตั้งชื่อเรื่องว่าต้องปรับตัวอย่ากลัววิวัฒน์นะครับคำสำคัญในนี้ก็มีอยู่หลักๆสองประโยคเรียกว่าสองคำใหญ่ๆก็แล้วกันคือต้องปรับตัวอันนี้คือสิ่งแรกที่ตอนนี้วิวัฒน์เราหรือว่าวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างเร็วมากฉะนั้นแล้วก็อยากจะมาคุยเกี่ยวกับการที่เราปรับตัวแต่ที่ใช้คําว่าต้องปรับตัวก็เพราะว่ามันมีความจําเป็นในหลายรูปแบบหลายบริบทมากนะครับแล้วก็คําท้ายหรือคําขยายข้างหลังก็คืออย่ากลัววิวัฒน์วิวัฒน์ก็คือวิวัฒนาการหรือวิวัฒน์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราไม่ต้องกลัวเราแค่ทําความคุ้นเคยเราแค่ทําความเข้าใจนะครับก็เป็นหัวข้อวันนี้ก็เลยกลายเป็นต้องปรับตัวอย่ากลัววิวัฒน์นะครับแรงบันดาลใจโอเคก็มาจากเมื่อวานนี้ฮะที่ได้มีโอกาสไปทดสอบรถเทสลาเมื่อวานประชาสัมพันธ์ให้เขานิดนึงก็แล้วกันเป็นเทสลาโมเดล Y รุ่นลองเลนส์นะครับก็ของเขาดีจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามีหน้าเขาถึงโด่งดังถึงขนาดมียอดขายในรถไฟฟ้าได้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นที่นิยมและอะไรประมาณนั้นก็มีโอกาสได้ไปทดสอบซึ่งโดยปกติผมเป็นคนขับรถหลากหลายอยู่แล้วเกือบทุกรูปแบบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ขับรถไฟฟ้า100% EV แท้ๆครั้งแรกก็ดูชอบดูรีวิวรถว่าเอ๊ะการขับมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็ได้ไปทดสอบก็ทําให้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับว่าอ๋อมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคือภาพรวมและการสรุปว่าเป็นดีบวกๆซะมากกว่าโทษนะครับแต่ก็ทำความเข้าใจว่าราคาสำหรับเทสลามันก็ราคาขออภัยที่อาจจะไม่ได้บอกราคาแล้วกันเนาะซึ่งมันก็หาราคาดูไม่ยากว่ามันเป็นราคาที่ในสูงในระดับหนึ่งในคือถ้าเปรียบเทียบคือลดหลักล้านขึ้นไปแล้วก็เป็นค่อนข้างล้านปลายด้วยนะครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าพรีเมียมนิดนึงก็แล้วกันแต่คราวนี้จุดประสงค์ในการพูดเรื่องนี้เพราะว่าทําให้เราเข้าใจว่าทุกอย่างเราต้องปรับตัวอย่างการขับขี่เองเนี่ยนอกจากความสบายความอเนกประสงค์อะไรแล้วการขับขี่เราก็ต้องปรับตัวให้คุ้นชินว่าการใช้แพทเทิร์นเร่งอย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้เบรกเลยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรื่องระบบเทคนิคผมอาจจะไม่มีความชํานาญแต่แค่จะอธิบายว่าเราปรับตัวยังไงตามหัวข้อนะครับอันนี้เรื่องรถก็เรื่องหนึ่งแต่คนนี้มันพัฒนาการต่อมาก็คือว่าการปรับตัวของเราเนี่ยเราอยากจะปรับตัวให้ใช้รถ EV ปรับตัวให้เป็นคนที่รักโลกไม่ใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าเราอะไรก็แล้วแต่เรื่องรถก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราปรับตัวเพราะเราปรับตัวแล้วเกิดความอยากเกิดความอยากที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นกลับมาสู่เขาเรียกว่าพื้นฐานเดิมหรือรากเหง้าเดิมของความอยากของเราซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอยากจะให้กดข่มอะไรไว้แต่อยากให้เราทําความเข้าใจมากกว่าว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมันมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างเอาเรื่องจากเรื่องรถพูดถึงเรามีความจำเป็นต้องมีไหมสมัยนี้จริงๆเด็กผมคิดว่าในเจนหน้านะส่วนตัวนะผมคิดว่าบางทีเขาอาจจะยังเป็นต้องใช้รถประจำก็ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะใช้รถโดยสารซึ่งใช้ความเร็วหรือใช้ประโยชน์ใช้สอยไปที่ทํางานหรือไปที่ต่างๆควบคุมเวลาได้ค่อนข้างดีเป๊ะมากกว่ากันขับขี่รถซึ่งตอนนี้บ้านเรายังมีปัญหาในเรื่องของการจราจรอยู่และคงให้กำลังใจในการแก้ต่อไปนะว่าเชื่อว่าวันหนึ่งเขาก็จะทําการจราจรให้ดีกว่านี้ได้แต่ถ้าสมมติเราไม่มีรถเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องดูแลไปดังนั้นแต่ในระหว่างเดียวกันวันหยุดเราก็ไปเช่ารถทุกยี่ห้อฮะไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถไฟฟ้ารถบ้านรถอะไรที่เขาใช้กันรถเขาเรียกเข้าปุ่มเข้าป่าไปใช้ได้ตรงนั้นมันก็จะเกิดความเขาเรียกว่าอะไรตื่นรู้คือความหมายว่าถ้าเราใช้ทุกวันของดีๆเราใช้ทุกวันเราชินนะครับแต่ถ้าเรานานๆไปใช้เราจะตื่นเต้นแล้วเราจะมีความสุขเราจะคุ้มค่าเช่นเดียวกันกับการนอนที่บางคนสร้างบ้านใหญ่ๆสร้างบ้านให้เหมือนรีสอร์ทแต่ผมถามจริงถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเราไปนอนรีสอร์ทเราจะรู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างผมเองเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวเนี่ยชอบมากที่จะไปชอบนอนที่นี่ที่เราไม่เคยไปถ้าเราจะไปซื้อประสบการณ์ความตื่นเต้นบ้านก็เหมือนกันเราเพียงให้อยู่อาศัยปลอดภัยอบอุ่นนอนสบายนอนหลับนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายบางครั้งมันก็เพียงพอบางทีก็อันนี้แล้วแต่รสนิยมนะอันนี้พูดในส่วนตัวแล้วเราจําเป็นไหมที่จะต้องซื้อบ้านใหญ่ๆโตๆอาจจะไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าการทํางานอยู่นี้มันก็ปรับเปลี่ยนไปเราอาจจะต้องไปทํางานต่างที่ต่าง
ประเทศหรืออะไรคือพูดสรุปง่ายๆว่าไอ้ของอะไรที่มันจะติดตัวเราถ้าเราพยายามฝึกที่จะลองลดละวางไม่มีมันบ้างแต่เราก็สามารถรู้ว่าเราจะไปเช่าไปนอนไปกินโอมากาเสะนานๆทีได้โดยไม่ต้องสืบทุกวันอะไรประเภทเนี้ยหรือเสื้อผ้าใส่ง่ายๆนานๆทีจะไปออกงานถ้าไปซื้อดีๆแต่งมันก็จะเกิดความก็เลยตื่นเต้นขึ้นมาก็คือสรุปเลยนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นบางทีมันก็สร้างความลำบากให้เราถ้าเราพยายามฝึกจะลดละวางได้แล้วนานๆทีแล้วเราไปเสพมันไปเช่าไปใช้มันบ้างมันก็จะมีความสุขในอีกรูปแบบนึงก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนที่อยากได้ก็ดีหรือไม่อยากได้แล้วรอเทศกาลแล้วเราเข้าไปเช่าหรือเข้าไปซื้อหรือเราค่อยไปใช้มันด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นสไตล์นี้เหมือนกันนะแล้วเราไปสนุกในความแตกต่างด้วยกันครับ